สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ชี้แจงกรณีมีบุคคลใช้ชื่อบัญชีรายหนึ่งนำเสนอข่าวที่เป็นความเท็จว่าพบบัตรเลือกตั้งสีม่วงและสีเขียวทิ้งอยู่ในกองขยะโดยได้นำเสนอภาพนิ่งและคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้แก่สื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าได้พบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวอยู่ในกองขยะว่าภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ได้มานำเสนอต่อสาธารณชนนั้นเป็นความเท็จทั้งสิ้นกล่าวคือเหตุการณ์ตามที่นำเสนอกกต.ได้เรียนชี้แจงว่าเกิดขึ้นภายในวันที่20พฤษภาคม2566โดยในวันดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลที่สร้างความวุ่นวายจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาในสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ณศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยในขณะเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่10ได้นำบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่10จำนวน151หน่วยนำมากองรวมกันไว้บนพื้นโถงของอาคารศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบเพื่อทำการคัดแยกจัดหมวดหมู่ของบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่ได้รับจากเขตเลือกตั้งที่10ทั้งหมดเพื่อจะนำไปเก็บรักษาไว้ณที่สำนักงานกกต.จังหวัดชลบุรีซึ่งในระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกกต.ประจำเขต10ได้มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งรวมทั้งผู้หญิงก่อเหตุจำนวน2คนตามที่ปรากฏเป็นข่าวและคลิปได้เข้าไปหยิบฉวยถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่บรรจุไว้ในถุงพลาสติกอย่างละ1ถุงออกไปจากความครอบครองของเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่10และนำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวออกไปจากสถานที่เก็บรักษานำไปแสดงแก่ประชาชนที่รออยู่นอกอาคารกล่าวหาโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าพบบัตรเลือกตั้งจำนวน2ถุงทิ้งอยู่ในกองขยะกกต.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ปรากฏว่ามีกองขยะอยู่ภายในอาคารดังกล่าวแต่อย่างใดภาพที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนคือกองวัสดุอุปกรณ์ถุงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการเลือกตั้งเป็นบัตรที่ถูกทำลายด้วยวิธีการเจาะรูและร้อยเชือกแล้วทั้งสิ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของกกต.และกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่10เป็นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อคัดแยกบัตรดังกล่าวอย่างใกล้ชิดดังนั้นการนำเสนอภาพข่าวและคลิปวิดีโอจึงเป็นความเท็จผู้ใดแชร์ข่าวดังกล่าวด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์และรีทวิตหรือรีโพสต์ทาง YouTube และ TikTok และส่งต่อไปในทาง LINE หรือกลุ่มต่างๆและช่องทางการสื่อสารอื่นๆนั้นก็จะมีความผิดตามพรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ